จากเรียนจบไปทำงานอะไรวะแกเราเรียนจบมาจะมีงานทำหมอเดี๋ยวเรามาแชร์มุมของเราก่อนว่าเราเรียนจบนิเทศศาสตร์มาทำงานอะไรอาจจะมีหลายๆคนที่แบบว่าอยากจบไปแล้วแบบว่าอยากทำเป็นดาราค่ะอันย่อชิงกูดูนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนิเทศศาสตร์กันอีกแล้วไม่ได้พูดกันมาสักพักหนึ่งเลยแหละนะทุกคนก็เดี๋ยววิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องเรียนจบนิเทศศาสตร์ไปทำงานอะไรนะฮะน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนสงสัยนะฮะทุกคนแล้วก็ไม่ใช่แค่คนที่เรียนอย่างเดียวด้วยคนที่มีลูกหลานที่กำลังจะเข้านิเทศศาสตร์ก็อาจจะสงสัยเหมือนกันว่านิเทศศาสตร์เรียนจบไปทำงานอะไรวะแกแล้วเรียนจบมาจะมีงานทำหมออะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งทางเราเนี่ยมีประสบการณ์ตรงนะมีประสบการณ์ตรงครอบครัวเนี่ยไม่เข้าใจว่านิเทศศาสตร์เรียนอะไรแล้วจบมาจะมีงานทำหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ก็เรียนจบมาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีงานทำนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นฟรีแลนซ์นะใครที่อยากสร้างสังเกตคอนเทนต์อะไรอย่างนี้เป็นคอนเทนต์ SEO หรือคอนเทนต์แคปชั่นลง Facebook คอนเทนต์ขายคอนเทนต์อินโฟก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจของฉันเลยนะจ๊ะมาจ้างกันได้นะใครที่แบบว่าดูวิดีโอนี้แล้วแบบว่ามีธุรกิจหรืออะไรอยากให้เขียนคอนเทนต์อะไรอย่างนี้ก็สามารถมาให้เราดูแลได้นั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาแชร์มุมของเราก่อนว่าเราเรียนจบนิเทศศาสตร์มาทำงานอะไรเราเรียนนิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรนะฮะหรือเรียกสั้นๆว่า PR นะครับทุกคนเราเนี่ยจบมาทำงานเป็นคอนเทนต์ไรเตอร์หรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะทุกคนแล้วแต่บริษัทบางบริษัทก็เรียกครีเอเตอร์บางบริษัทก็เรียกไรเตอร์ที่เราทำหลักๆเนี่ยก็คือการเขียนข้อความนั่นเองนะครับทุกคน มันก็ขยายไปได้อะใครที่อยากทำคอนเทนต์เป็นแบบรูปภาพมันก็ทำได้อย่างเราเนี่ยเคยทำเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการทำสัญญกรรมนะฮะบอกก่อนเลยว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำสัญญกรรมแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องสัญญกรรมด้วยนะคะแต่ว่าพอไปทำงานจริงๆอ่ะเฮ้ยคือมันรู้มันต้องรีเสิร์ชนะทุกคนอะไรที่เราไม่รู้ว่าเราต้องรีเสิร์ชมันก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นมันก็เหมือนเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างเช่นแบบการทำสัญญกรรมเนี่ยคือฉันน่ะเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องสัญญกรรมเลยคือน้อยอ่ะมากสุดก็แค่พวกแบบว่าโบท็อกซ์ฟิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบสัญญกรรมจมูกทำยังไงบ้างมีแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยคือไม่รู้แต่พอไปทำงานจริงๆอ่ะรู้เพราะว่าเราต้องเขียนใช่มั้ยล่ะแล้วมันก็จะมีความแบบว่าเข้าใจเองซึ่งตอนแรกอ่ะทำงานค่อนข้างเครียดเนื่องจากว่าแบบใหม่มากแล้วก็เป็นสิ่งที่เราแบบไม่ค่อยเข้าใจแล้วสิ่งที่เรางงแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำตอนแรกอ่ะเราก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะสนุกแต่พอเขียนไปเขียนมามันสนุกทุกคนมันเหมือนแบบเราได้เล่าประสบการณ์นั่นนี่บางครั้งเราก็ได้เขียนเหมือนเป็นการเขียนรีวิวหรือบางครั้งเราก็ได้เขียนแบบว่าเป็นการให้ความรู้หรือบางทีเราก็เขียนเหมือนพูดคุยว่าแบบว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรแล้วก็นอกจากการเขียนอย่างนั้นนะมันมีเรื่องที่เราแบบว่าเฮ้ยเราอาจจะสนใจเรื่องนี้อยู่เช่นแบบว่าเฮ้ยออกกำลังกายเราจะมาโยงเข้ากับสัญญกรรมยังไงได้บ้างเฮ้ยอย่างเช่นแบบว่าสัญญกรรมทำให้หน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจเอาอย่างอื่นมารวมได้ว่าวิธีการทำให้หน้าเด็กมีแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยเราจำได้ว่าคอนเทนต์แรกที่เราเข้าไปทำงานแล้วเราเขียนเลยเนี่ยก็คือแต่งหน้ายังไงให้จมูกปังคือมันแบบว่าเฮ้ยฉันเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาก่อนฉันเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาก่อนฉันก็แบบมีเทคนิคในการแบบว่าแต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปเขียนได้แล้วก็อาจจะเสริมทายอินด้วยกันแบบว่าหรือจะเลือกเป็นสัญญกรรมดีจบไปเลยไม่ต้องมานั่งแบบว่าแต่งทีแล้วแบบนิดๆหน่อยๆลงไฮไลท์อะไรเงี้ยคือมันสนุกนะทุกคนคือจริงๆแล้วมันสนุกมากๆมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะคะสำหรับนิเทศศาสตร์คือนอกจากงานเขียนอันนี้แล้วอ่ะมันก็มีอย่างอื่นด้วยอันเนี้ยมันมีตำแหน่งนึงที่หลายๆบริษัทจะต้องมีเลยในช่วงนี้เนี่ยก็คือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะทุกคนเพราะว่าทุกบริษัทหลายบริษัทตอนนี้ต้องพัฒนาตัวเองให้แบบว่าตอบโจทย์กับคนยุคใหม่มากขึ้นก็คือใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องแบบว่าโฆษณาผ่านออนไลน์แล้วมันไม่ค่อยมีใครไปดูทีวีแล้วนึกออกป่ะเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นที่จะต้องทำคอนเทนต์มาเพื่อพูดคุยกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหรือว่าจะยิงโฆษณาด้วยก็แล้วแต่ใครที่ติดตามแบรนด์เครื่องสำอางอยู่แล้วมีคอนเทนต์ออกมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนนั้นนิเทศศาสตร์ก็ทำเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าจะบอกก่อนว่ามันไม่ใช่แค่คนที่เรียนจบนิเทศศาสตร์มาทำงานด้านนี้นะทุกคนคนที่เรียนอักษรศาสตร์หรือจริงๆแล้วมันเป็นตำแหน่งที่แบบว่าหลายๆคณะใครที่จบมาจากอะไรก็สามารถทำได้ทุกคนแต่ว่าทางเราก็จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเราก็จบตรงสายไงนึกออกปะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะจบไปแบบว่าทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ทำงานเป็นคนเขียนบทละครคือมีนะมีเขียนบทละครอะไรเงี้ยมีทำสตอรี่บอร์ดอะไรเงี้ยมีเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนแล้วก็อีกงานนึงที่เราเห็นว่าคนเรียนจบนิเทศศาสตร์ไปทำกันเยอะเนี่ยก็คือเป็น P
PR ทำงานเป็น BA อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถได้นะคะทุกคนหรืออาจจะไปเป็นพิธีกรแบบเล็กๆกรุบๆยืนบูธอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คือแบบว่ามันก็เรียนจบไปทำงานแบบนี้ได้นะคะทุกคนแล้วนอกจากนี้เนี่ยงานออฟฟิศต่างๆบางอย่างเราก็ทำได้นะเราก็เป็นเหมือนหนึ่งส่วนของการตลาดแต่เป็นการตลาดที่มีความแบบสร้างสรรค์มากขึ้นอาจจะมีหลายๆคนที่แบบว่าอยากจบไปแล้วแบบว่าอยากทำเป็นดาราค่ะก็สามารถทำได้แต่ว่าจุดตรงนี้เนี่ยคือเราไม่ใช่แบบว่าอยู่เฉยๆแล้วก็จะได้เป็นนะทุกคนทุกงานเนี่ยไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามเนี่ยทางเราต้องไปหาเองนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเอ้ยยืนสวยๆแล้วจะมีงานเข้ามาหาทันนะทุกคนต้องไปหางานเองใครอยากเป็นดาราเฮ้ยก็ต้องไปหางานไปหางานดาราเลยไปหาว่าออดิชั่นไปหาแบบว่าแคสติ้งอะไรอย่างงี้เป็นดาราได้เลยอันนี้คือแบบว่าสามารถได้เลยอยากทำงานกับเบื้องหลังอะไรอย่างงี้ก็มีเยอะแยะบริษัทโฆษณาเยอะมากเขาก็ต้องการเหมือนกันคนที่ทำงานเบื้องหลังเบื้องหลังอ่ะมันไม่ได้มีแค่แบบว่าทีวีโทรทัศน์นะทุกคนเบื้องหลังโฆษณาหลายๆตัวเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันคือแบบว่าเราเห็นหลายๆบริษัทก็ต้องการเยอะเหมือนกันนะทุกคนพวกแบบว่ายูทูบเบอร์ช่องใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ต้องการคนทำเรื่องนี้เหมือนกันเป็นครีเอทีฟหลังบ้านเขาอีกทีนึงอะไรเงี้ยก็เราก็ทำตรงนั้นได้นะมันมีหลายช่องทางมากๆที่รองรับงานด้านนิเทศศาสตร์แล้วก็นิเทศศาสตร์ไม่จำเป็นจะต้องเรียนจบไปแล้วทำงานด้านนิเทศศาสตร์โดยตรงทุกคนนึกออกปะเราอาจจะไปทำงานโรงแรมก็ได้อาจจะไปทำงานฝ่ายประสานงานกับลูกค้าก็ได้ไปเป็น BA อยู่ในห้างก็ได้นั่นแหละนะทุกคนใครที่กำลังจะเข้านิเทศศาสตร์หรือว่าสงสัยอยู่ว่าเรียนนิเทศศาสตร์จะไปทำงานอะไรอะไรเงี้ยคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบให้หลายๆคนนะทุกคนแล้วก็ใครที่แบบว่าเข้ามาเรียนนิเทศศาสตร์แล้วแบบว่ากลัวว่าไม่มีงานทำอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวนะคือมีงานทำแน่นอนมันไม่ได้อยู่แค่ว่าที่เราเรียนอย่างเดียวนะมันอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราเนี่ยตั้งใจหางานไหมงานทุกงานอ่ะมันไม่ได้ว่าอยู่ๆเขาก็จะแบบว่าฉันอยู่เฉยๆแล้วก็วิ่งน้องมาทำงานให้พี่หน่อยอะไรเงี้ยมันไม่มีไงทุกคนต้องไปหางานเองแล้วก็สมัยนี้มันหางานง่ายมากบน Facebook บนเว็บหางานเยอะมากทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงมากเลยก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับก็อาจจะช่วยตอบปัญหาที่หลายๆคนสงสัยอยู่ได้นะครับทุกคนก็ใครที่สงสัยตรงไหนมีอะไรเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ที่อยากรู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะทุกคนก็เผื่อเราเนี่ยจะหยิบมาทำเป็นคอนเทนต์ EP ต่อไปนั่นเองนะฮะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย